สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวภาครัฐเล็งเก็บภาษีซื้อขายหุ้นจากนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆ นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวหน่วยงานรัฐนะครับเล็งเก็บภาษีซื้อขายหุ้นจากนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นโดยตามข่าวนะครับก็ระบุว่าประเทศไทยกำลังพิจารณาที่จะเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้นจากนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 0.11% สำหรับผู้ที่มีการซื้อขายหุ้นมากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไปอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราก็ยังยกเว้นการเก็บภาษีหุ้นกับนักลงทุนรายย่อยอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็จะเป็นการไปเก็บภาษีจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศแทนซึ่งแน่นอนนะครับว่าแผนการนี้อาจจะสร้างความกังวลและส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในอนาคตอย่างแน่นอนแผนการนี้นะครับจึงอยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาเพื่อชั่งน้ำหนักดูนะครับระหว่างผลดีกับผลเสียอันไหนมันจะเยอะกว่ากันสำหรับประเด็นของข่าวนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวกับการเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นซึ่งมันก็หมายความว่าต่อให้เราจะมีกำไรหรือขาดทุนนะครับถ้าเรามีการซื้อขายหุ้นเราก็จะต้องเสียภาษีซึ่งเงื่อนไขก็คือเขาจะเก็บเฉพาะคนที่มีวอลุ่มในการซื้อขายต่อเดือนนะครับมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีวอลุ่มในการซื้อขายต่อเดือนเนี่ยต่ำกว่า1ล้านบาทลงมาก็ไม่ต้องเสียนะครับดังนั้นนะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็มองว่าสำหรับการเก็บภาษีตรงนี้นะครับมันก็จะไปหนักในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคนที่เทรดต่อเดือนเนี่ยมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปซึ่งถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยที่เป็นรายย่อยจริงๆนะครับผมเชื่อว่าวอลุ่มการซื้อขายต่อเดือนเนี่ยน่าจะต่ำกว่า1ล้านบาทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักลงทุนรายย่อยก็น่าจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากการเก็บภาษีตรงนี้ยกเว้นคนที่มีวอลุ่มในการซื้อขายต่อเดือนมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปเพิ่มเติมอีกข่าวนึงนะครับก็จะเป็นข่าวของบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดนะครับที่อยู่ภายในซอยกิ่งแก้วซอย21ที่ถูกเพลิงไหม้ไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งโรงงานของมิงตี้เคมีคอลเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับผลิตเม็ดพลาสติกแล้วก็พลาสติกขั้นต้นการที่โรงงานเกิดระเบิดเกิดไฟไหม้แบบนี้นะครับก็จะทำให้ออเดอร์ต่างๆของตัวบริษัทเนี่ยหยุดชะงักลงโดยที่ออเดอร์ที่หยุดชะงักลงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนโรงงานเพื่อผลิตนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยมีโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเม็ดโฟมรายใหญ่อยู่2แห่งนะครับก็คือแห่งแรกก็จะเป็นบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดที่โดนไฟไหม้นะครับอีกบริษัทหนึ่งก็จะเป็นของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนหรือหุ้น IRPC ดังนั้นจากข่าวนี้นะครับก็คาดการว่าภายหลังจากที่โรงงานหมิงตี้นะครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นก็จะส่งผลทำให้คำสั่งซื้อเม็ดพลาสติกนะครับไหลเข้ามาที่หุ้น IRPC มากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลดีกับผลการดำเนินงานของหุ้น IRPC ในอนาคตนั่นเองอ่ะนี่ก็คือข่าวที่เพิ่มเติมมานะครับอย่างไรก็ดีก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งในซอยกิ่งแก้วซอย21แล้วก็ตรงลาดกระบังด้วยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นณตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับก็ตามที่ผมได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองนะรวมไปถึงในส่วนของค่าเงินบาทตอนนี้นะครับก็ลอยค่าอยู่ที่ระดับ32บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับ32บาทกว่าๆด้วยนะซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาทองคำก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วสงสัยนักลงทุนกลัวความเสี่ยงหรือเปล่าก็เลยเอาเงินไปเก็บไว้ในสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อไปนะครับช่วงนี้เราจะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยก็เริ่มมีการย่อลงมาพักกันบ้างแล้วนะครับ
พราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบโลกก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นราคาน้ำมันดิบมีการย่อมาแบบสักระยะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เริ่มมีการย่อลงมาแล้วนะครับก็อาจจะทำให้ราคาของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับในกลุ่มน้ำมันเนี่ยน่าจะมีการพักตัวนะครับหรือว่าราคาอาจจะมีการย่อลงมานะครับซึ่งต้องยอมรับว่าในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับก็เลยมีผลทำให้กดดันในส่วนของภาพลงตลาดหุ้นมันก็เลยไม่ไปไหนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ